สายนิวตันที่ออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าจะมาผ่านบัตรบาร์กราวก่อนเข้าเบเกอร์เมนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอนซูเมอร์ยูนิตแบบปลั๊กออนก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตกันก่อนนะครับเบเกอร์เมน RCBO ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะครับเบเกอร์ย่อยทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับบัตรบาร์นิวตันและบัตรบาร์กราวต่อไปเรามาต่อสายไฟภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตกันเลยนะครับสายต่อหลักดินสายสีเขียวมาจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบาร์กราวขนาดของแท่งกราวใช้ขนาด 5/8 ความยาว 2.4 เมตรสายต่อหลักดินมาจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบาร์กราวนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นบัตรบาร์กราวสายนิวตันสายสีฟ้าออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบาร์กราวสายนิวตันออกจากบัตรบาร์กราวก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นด้านล่างของเบเกอร์เมนสำหรับสายนิวตันสายลายสายสีน้ำตาลออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดต่อสายลายสายนิวตันและสายลายบัตรบาร์นิวตันและบัตรบาร์กราวสายต่อหลักดินมาจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบาร์กราวสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบาร์กราวออกจากบัตรบาร์กราวก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้คอนซูเมอร์ยูนิตกันเลยนะครับจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ย่อยจุดต่อสายนิวตันบัตรบาร์นิวตันและจุดต่อสายกราวบัตรบาร์กราวนะครับถ้าเราต่อใช้งานระบบแสงสว่างจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตันบัตรบาร์นิวตันถ้าเราต่อใช้งานระบบเต้ารับจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตันบัตรบาร์นิวตันและจุดต่อสายกราวบัตรบาร์กราวนะครับสายนิวตันที่ออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าจะมาผ่านบัตรบาร์กราวก่อนเข้าเบเกอร์เมนนะครับ